นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัจจายังนมัสสามิคำว่ากามในภาษาปาลีก็มีความหมายกว้างขวางพอสมควรถ้ากว้างที่สุดจะแปลว่าเป็นเรื่องเป็นราวเราอยากมีเรื่องมีราวอยู่ในใจก็เรียกว่ามีความใคร่ในกามกามมันมีมันเป็นสเปกตรัมจากหยาบไปสู่ละเอียดอันนี้ว่าหยาบสุดก็เกี่ยวกับเรื่องทางเพศอันนี้จะเป็นการกระตุ้นก็เป็นสิ่งที่สร้างความปั่นป่วนความวุ่นวายในจิตใจมากที่สุดแต่กามคุณถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างและเมื่อเรามีทุกข์อยู่ในใจพุทุชนก็จะมีสัญชาตญาณปฏิกิริยาโต้ตอบง่ายว่าหนึ่งพยายามไล่ออกจากไล่ออกไปและสองเอาเรื่องกามมาเป็นอารมณ์ดังในชีวิตประจำวันอาจจะเป็นการเล่นไลน์หรือว่าการคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ค่าเวลาให้มันเพลิดเพลินไปหรือจะเป็นการดูหนังดูละครฟังดนตรีคือสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่เป็นการติดในกามเสมอไปแต่ว่าเมื่อเป็นการหาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องบันเทิงอยู่ในใจเพื่อจะได้ไม่ยอมเพื่อจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่กำลังปรากฏอันนี้จะเป็นตัวนิวรณ์ตัวกิเลสดังสิ่งใดที่คิดแล้วรู้สึกเพลินนั่นแหละก็คือกามของเราซึ่งบางคนอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเมืองเรื่องกีฬาเรื่องอะไรก็แล้วแต่คิดแล้วเลยสนุกคิดแล้วเพลินเหมือนก็เป็นภพเป็นภูมิเข้าไปแล้วเหมือนกับบางคนเนี่ยข้างเตียงนอนก็จะมีหนังสือหลายเล่มพวกนวนิยายพวกอะไรต่ออะไรแล้ว ก็อ่าน 5-6 เล่มพร้อมกันถ้าพอมันเบื่อหรือว่าไม่มีอะไรทำก็หยิบเล่มใดเล่มหนึ่งมาอ่านแล้วแต่อารมณ์ก็เหมือนกับเราแล้วในระหว่างการภาวนาเนี่ยแต่ถ้าเกิดเบื่อใช่ไหม
เนี่ยเมื่อเราเบื่อแล้วต้องการอะไรต้องการมีเรื่องมีราวต้องการมีเรื่องบันเทิงก็เลยเอาเรื่องที่เหมือนกับเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่มันเปิดได้ทันทีเป็นสิ่งที่ชอบคิดเคยคิดบ่อยคิดเมื่อแล้วก็จะรู้สึกมีความสุขแล้วสิมันจะมีความสุขเพราะมันคุ้นเคยมีความสุขเหมือนกับเป็นว่าเราในบ้านเราในห้องเราเนี่ยมันเก้าอี้เก่าๆที่มันชอบนั่งเนี่ยมันนั่งแบบนี้คือเก้าอี้ของเรากลับจากที่ทำงานนั่งอันนี้กามก็จะเป็นอย่างนี้คือคิดแล้วมันรู้สึกสบายอันนี้ก็คืออุปสรรคต่อการภาวนาที่ก็บางคนก็นั่งสมาธิแล้วเบื่อลมหายใจแต่ว่าคิดเรื่องนี้โอ้ทำไมเวลานี้45นาทีผ่านเร็วมากคือใช้กามฆ่าเวลาใช้กามเพื่อไม่ต้องอยู่กับสิ่งที่อยู่ยากรู้ยากตอนนั้นต้องมีการเสียสละต้องมีการออกจากกามต้องมีความเข้าใจเลยว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่เพลินอันนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องชั่วร้ายอยู่ในตัวแต่บางทีเราอาจจะคิดว่าเรื่องนี้มันไม่เป็นผิดเป็นภัยกับใครหรือเป็นดีเป็นสิ่งที่ดีแต่โทษของมันมีโทษของมันก็มีก็คือเป็นโลกของมันเป็นภพเป็นภูมิของมันถ้าอยู่ในโลกนี้อยู่ในภพอยู่ในภูมิของความคิดนี้ของเรื่องราวนี้มันไม่ไปไหนก็แค่นี้แหละแล้วบางทีบางคนก็นึกถึงดนตรีสามารถฟังดนตรีอยู่ในหัวก็ได้เพลินอยู่กับดนตรี ดนตรีก็เป็นโลกดนตรีมันก็แค่นั้นแหละถ้าไปเพลินอยู่กับโลกดนตรีไปได้สูงสุดก็ได้เกิดเป็นเทวดาได้บ้างได้ฟังดนตรีก็แค่นั้นแหละเราเพลินกับสิ่งใดในสิ่งนั้นก็จะเป็นภพเป็นภูมิของเราจะเป็นที่อยู่อาศัยของเราเป็นที่สบายของเรา นั้นในการปฏิบัติธรรมเราต้องออกจากกามตั้งแต่กามหยาบไปสู่กามละเอียดเรื่องต้องออกจากกามได้อย่าง ยังเป็นคารวาสไม่ต้องออกโดยสิ้นเชิงแต่ออกเป็นระยะออกเป็นบางครั้งบางคราวน้อยก็อย่างเช่นเข้าปฏิบัติธรรม7วันถือศีล8ก็ออกจากกามภายนอกเพื่อจะมีโอกาสออกจากกามหรือความใคร่ในกามภายในเพื่อจะได้รู้เท่าทันเพื่อจะไม่เป็นทาสของมันไม่เป็นเหยื่อของมันเรียกว่าออกในเวลาอันสมควรจะออกรู้การออกจากกามรู้ทางถึงแม้ว่ายังพอใจกับการครองเรือนยังพอใจกับการเสพกามที่ไม่ผิดศีล5แต่เรายังจะต้องรู้ทางออกแล้วรู้ว่าถ้าสมควรจะออกเมื่อไหร่ก็ออกได้แต่นี้ยังไม่อยากออกนั่นก็ไม่เป็นไรแต่ต้องรู้ทางออกเหมือนบ้านเนี่ยมันต้องมีทางนี้หรือว่าอาคารมันจะต้องมีทางนี้ไฟอันนี้ก็เหมือนกันถึงจะไม่ได้ใช้อย่างนู้นก็ต้องมีฮะไม่นั้นอันตรายฉะนั้นในการภาวนาก็เราจะได้เห็นนิสัยเราเวลาอยู่กับการภาวนาจิตจะหลุดไปไหนชุดหลบไปค
คิดเรื่องอะไรบ้างเพลินอยู่กับอะไรบ้างอย่างนี้เราก็ได้ข้อมูลใช่ไหมเลยต้องระวังเรื่องนี้นั้นในอย่างว่าจะเป็นเรื่องกีฬาจะเป็นเรื่องละครจะเป็นเรื่องอะไรว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอไปแต่ข้อเสียของมันก็คือเหมือนกับเราอยู่บ้านหรือว่าอาคารหลายชั้นถ้าเราอยู่ชั้นล่างเราก็ไม่ได้ขึ้นไปชั้นบนที่ในการปฏิบัติเราต้องการให้ออกจากภพภูมิทั้งหลายทั้งปวง เพราะภพภูมิทั้งหลายยังปกพร่องอยู่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ในตัวยังไม่สามารถจะให้ความสุขที่แท้จริงแก่เราได้นั้นในการแปลคำว่าทุกข์และทุกขะเป็นภาษาอังกฤษก็แปลได้หลายสำนวนเหมือนกันแต่ที่ค่อนข้างนิยมก็คือคำว่า unsatisfactory ชีวิตของผู้ทุชนมัน unsatisfactory คือไม่สามารถจะให้ satisfaction อย่างแท้จริงแก่เราได้ดังความบางสิ่งบางอย่างให้ความสุขกับเรามากในขณะนั้นก็ไม่มีทุกขเวทนาอะไรแต่เราก็ยังถือว่าเป็นทุกข์เพราะมันเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปถ้าเป็นภาพที่เห็นด้วยตาและนั่นคือแหล่งความสุขของเราเป็นภพภูมิที่เราชอบที่สุดถ้าตาเราไม่ค่อยดีจะเป็นยังไงแล้วชอบเพลินอยู่กับดนตรีและหูหนวกจะทำยังไงมันก็มีขอบปกพร่องอยู่อย่างนี้ดังนั้นในการ ในการภาวนาจะเกิดความเพลินอยู่ในกามตั้งแต่เรื่องทั้งเพศเป็นต้นท่านให้เราเจริญอสุภกรรมฐานเป็นทางแก้ที่จริงถ้ายังอ่อนๆอยู่ยังไม่ต้องใช้การพิจารณาอสุภะความไม่สวยไม่งามแก้ทันทีบางทีแค่รู้ตัวแล้ววางกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานจะพอแต่ถ้ามันเรือรังเนี่ยมันไม่ยอมมันก็จะกลับไปอยู่ตรงนั้นให้ได้เราต้องวางลมหายใจไว้ก่อนแล้วก็ไป ไปพิจารณาในทางตรงข้ามคือความเพลินอยู่ในกามก็เพราะเรา เพราะเรามองสิ่งที่เรากำลังติดอยู่ในทางบวกเกินไปมันไม่ตรงตามความเป็นจริงนั้นเพื่อจะรู้อะไรตามความเป็นจริงแล้วก็มองในทางตรงข้ามจิตใจก็เลยจะคอยกลับมาอยู่บนทางสายกลางที่นี่ก่อนที่จะพูดเรื่องนี้เพิ่มเติมมีข้อคิดอย่างหนึ่งว่าในเมื่อจิตใจเราหลงเพลินอยู่คิดอยู่และสบายคิดถึง สิ่งที่เป็นปัญหาก็ไม่ใช่ด้วยสิ่งที่ทำให้เราติดจริงๆนะไม่ใช่เนื้อหาที่คิดแต่คือความเพลินที่เกิดขึ้นพร้อมกับความคิดบางทีเราจะไม่คิดเรื่องนั้นต่อไปแต่ไอ้ตัวที่มันดึงจิตออกไปค
คิดต่อก็คือความพอใจกับความรู้สึกว่าเพลินเราชอบความรู้สึกว่าเพลินเราไม่เห็นโทษของความรู้สึกว่าเพลินเพราะนั้นจะเพลินเรื่องนั้นเรื่องนี้มันนั้นมันก็แล้วแต่ตัวอะไรก็ตัวเพลินอันนี้ตัวกิเลสจนในเมื่อเรารู้ตัวขึ้นมาว่าโอ้หลงแล้วไปคิดเรื่องนั้นสนานในเวลานั้นเนี่ยคือสัมปชัญญะการรู้ตัวเกิดขึ้นว่าสิ่งที่กำลังคิดอยู่ก็ไม่ตรงกับสิ่งที่ตั้งใจจะทำและตั้งใจจะคิดแล้วก็ถึงเวลาถึงจะกลับไปที่นี้ที่จะขอแนะนำก็คือพอรู้ถึงตัวขึ้นมาว่าเผลออย่ารีบกลับไปหาลมหายใจทันทีให้รู้ว่าของนี้เนี่ยเป็นของแค่นั่นแหละหรือเป็นของไม่แน่หรือเป็นของวกวนเป็นทาง เป็นทางผิดคือให้เห็นโทษของสิ่งที่กำลังคิดอยู่ควรจะได้บทเรียนจากความผิดพลาดคือไม่ใช่ว่านั่งคิดนานนั่งพิจารณาอะไรนานหนึ่งวินาทีแป๊บเดียวจะใช้คำว่าไม่แน่จะใช้คำว่าแค่นั่นแหละจะใช้คำอะไรสักอย่างที่จะทำให้รู้สึกปล่อยวางอย่างเต็มใจอย่างไม่เสียดายเพราะเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ถอนทางไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เรื่องนี้เราก็จะแบ่งได้สองอย่างในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจซึ่งมันก็ตรงกับ ในโลกภายนอกที่ธรรมะเคยเล่าชอบคำขวัญสมัยเป็นนักเรียนว่าท่องทำว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาให้เลือกดังนั้นในการภาวนาสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจจำว่าเป็นส่วนหนึ่งของทุกข์และส่วนหนึ่งของการออกจากทุกข์แต่เรื่องนี้ถึงจะเพลินถึงจะสบายถึงจะไม่น่ามีผิดเป็นภัยยังเป็นฝ่ายทุกข์ไม่ใช่ฝ่ายออกจากทุกข์แต่ถ้าดูอย่างนี้เราก็จะเกิดความสลดสังเวชหรือเกิดความเกิดสัมมาสังกัปปะความคิดจะออกจากกามในบทอริยมรรคบทสมาสมาธิในคุณสมบัติของจิตที่จะเข้าฌานคือต้องสงัดจากสงบจากออกจากวิเวกจากกามทั้งหลายจากอกุศลธรรมทั้งหลายแต่ถ้าจิตยังมีเยอะใหญ่อยู่ยังมีความพอใจในกามในอารมณ์เพลินแม้แต่นิดเดียวก็จิตจะไม่รวมเป็นสมาธิ นั้นถ้าเรามองอย่างนี้ว่าสิ่งนี้นะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยดูเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องชั่วร้ายแต่ทำให้เราไม่มีทางสงบได้เลยก็เลยทิ้งดีกว่านะนี่ถ้ามันรุนแรงแล้วนะก็ต้องพิจารณาอสุปกรรมฐานส่วนเราก็จะเน้นที่ร่างกายนะเพื่อให้จิตใจหดหูแต่มัน แต่มันไม่ใช่หดหูแบบเศร้าหมองนะมันไม่ถึงมันหดลงมามันหยุบลงมาจากที่มันพองด้วยความเพลินให้มันกลับมาสู่ปกติ
เรื่องอสุภกรรมฐานนั้นถ้าเราเริ่มด้วยการไล่ตามอาการ32นะมักจะมีข้อใดข้อหนึ่งที่เราคิดแล้วมันจะรู้สึกอย่างนี้อะไรว่าอสุภะมันไม่สวยไม่งามจริงๆดังนั้นก็ข้อเดียวพอไม่ต้อง32ข้อแล้วข้อเดียวพอหาข้อใดข้อหนึ่งซึ่งนึกถึงเมื่อไหร่จิตใจก็จะถอยออกมาที่เธอจะไม่ชอบเพื่อจิตใจจะเย็นลงอันนั้นก็ จากที่มันเคยเพลินอยู่กับความสวยความงามสิ่งที่ดีของสิ่งที่เรากำลังเพลินอยู่จิตก็จะถอยออกมาแล้วก็ตั้งต้นใหม่นี่ที่เป็นคู่กับนิวรณ์ตัวนี้คือนิวรณ์ที่มีชื่อว่าพยาบาทแต่พยาบาทเป็นคนภาษาไทยของข้างจะแรงแต่ในปาลีก็มีความหมายที่มันเป็นสเปกตรัมเหมือนกันนางไทยเป็นโทสะนางคิดที่คนนั้นเขาพูดเขาทำเขาล่วงเกินเนี่ยอันนี้ร้อนจิตใจมีโทสะอย่างของถึงขั้นหยาบคายก็มีแต่ถ้าละเอียดมันจะเป็นการหงุดหงิดลำคาญไม่พอใจสิ่งบางอย่างแล้วจิตก็ตกร่องได้เหมือนกันทีก็นี่จับผิดคนอื่นเพ่งโทษคนอื่นคนรอบข้างเรื่องเล็กเรื่องน้อยเป็น เอาเป็นข้ออ้างคือโทสะนี่เรียกว่าพยาบาทถ้าเกิดขึ้นแล้วไม่เหมือนความใคร่ในกามสิ่งเรามีข้ออ้างต่างๆแล้วรู้สึกดูไม่ค่อยจะน่ากลัวสำหรับคนทั่วไปที่ไม่มีปัญญาแต่ทุกคนก็จะมักจะรู้สึกว่าโทสะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเว้นแต่ในโอกาสที่สมควรเพราะนั้นในสังเกตไหมทุกครั้งนี้ไอ้โทสะจะเกิดก่อนแล้วก็จะแพ้มันสมควรอย่างไรเขาทำอย่างนี้ไม่เข้าท่าเลยทำไมท่านอาจารย์ก็ห้ามแล้วทำไมยังดื้ออยู่ยังเป็นทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเขาไม่เกรงใจคนอื่นทำไมเขาอันนี้รู้สึกสมควรจะโกรธแต่นี่เราต้องสอนตัวเองว่าไม่มีหรอกความโกรธไม่มีโอกาสไหนที่ว่าสมควรจะโกรธพอโกรธเมื่อไหร่คือโง่ความโกรธคืออาการของความโง่สอนตัวเองนะโกรธแล้วอย่าไปเชื่อเหตุผลต่างๆบอกตัวเองว่ากำลังโง่อยู่นะเพราะกำลังทำลายความสงบตัวเองโดยใช้โดยเปล่าประโยชน์แต่ถ้าไม่คิดผิดแล้วก็ไม่โกรธมันต้องมีความคิดผิดอยู่เบื้องหลังเพราะนั้นถ้าจะว่าโอ้มันร้อนเกินไปมันเย็นเกินไปวันนั้นมันเกินไปอันนั้นมันทำไมมันถ้าจะแผงโทษแล้วมันไม่ยากใช่ไหมยิ่งถ้าคนฉลาดที่มันจับผิดเก่งเป็นผลข้างเคียงของความฉลาดถ้านักปราชญ์นี่ก็เห็นข้อเสียข้อปกพร่องในวัฏสงสารถ้าปุถุชนก็เห็นข้อเสียข้อปกพร่องในทุกคนรอบข้างรวมถึงตัวเองนั้นไอ้ตัว
พยาบาทที่มีต่อตัวเองอันนี้เราไม่ควรจะมองข้ามให้รู้นี่ก็คือนิวรณ์นี่ก็คือกิเลสนะที่ว่าตัวเองว่าทำไมทำอย่างนั้นไม่น่าทำอย่างนั้นเลยทำไมเราทำอย่างคือเราต้องเข้าใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เพราะมีเหตุมีปัจจัยถ้าเรามีสติแค่นี้ความอดทนก็แค่นี้มันก็มีโอกาสจะผิดพลาดได้แต่ถ้าพยายามบังคับให้จิตปล่อยวางจิตก็ไม่ยอมก็ไม่พอใจตัวเองหรือว่ามองตัวเองในแง่ร้ายตอนนี้ก็คือตัวกิเลสความคิดผิดนั้นบางคนก็เพลินกับสิ่งที่ชอบอีกความเพลินกับสิ่งที่ไม่ชอบก็มีเหมือนกันแต่ว่าแต่เราก็จะใช้คำว่าหมกมุ่นมากกว่าเนาะแต่หมกมุ่นกับเพลินนี่มันสองหน้าของสิ่งเดียวกันคือการสำคัญมันหมายมันในสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบให้จิตใจติดอยู่ในสิ่งที่ชอบติดอยู่ในสิ่งที่ไม่ชอบนั้นนิสัยนี้จะปรากฏชัดนะเวลาเราภาวนาเวลาเรานั่งสมาธิเราจะให้รู้เท่าทันเราก็จึงใช้เมตตายอมรับอย่าไม่มีเงื่อนไขนี่เมตตาคือหวังดีเมตตาคือไม่ปฏิเสธอย่างที่พูดบ่อยๆเมื่อใครทำอะไรผิดดีเมตสมมติว่าคนมีความสุขในการเบียดเบียนคนอื่นถ้าเราแผ่เมตตาขอให้มีความสุขเถิดเหมือนกับสนับสนุนครับนั้นบางคนก็บอกแพ้เมตตาคนไม่ดีไม่ได้อย่างนี้ต้องเข้าใจเมตตาคือหวังดีต่อเขาถ้าเป็นคนชอบเบียดเบียนคนอื่นเราก็หวังดีขอให้เขารู้ความสุขในการไม่เบียดเบียนเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวขอให้เขารู้ความสุขในการไม่เห็นแก่ตัวอย่างนี้นั้นถ้าเรารู้สึกเราเริ่มจะอคติเริ่มจะคิดไม่ดีกับใครคิดไม่ดีกับตัวเองแล้วก็แผ่เมตตาให้หวังดีอะไรคือสิ่งที่ดีที่เราหวังคนนั้นได้อะไรคือความดีที่เราหวังกับตัวเองได้ขอให้เราได้สิ่งดีสิ่งงามอะไรบ้างนี่ในกรณีที่ความไม่พอใจจะเกิดขึ้นชัดก็ในกรณีของทุกขเวทนา ไม่มีใครชอบแต่ทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่ดีถ้ามนุษย์เราไม่มีทุกขเวทนาแล้วอันตรายถ้าเกิดเป็นโรคร้ายแรงและไม่มีทุกขเวทนาเป็นสัญญาณเตือนภัยอาจจะปล่อยไปจนถึงขั้นที่รักษาไม่ได้ก็ทุกขเวทนาจึงมีก็มีหน้าที่บางอย่างระหว่างการภาวนาเรามีโอกาสพิจารณาเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาในการพิจารณาเวทนา3นี้ก็เป็น1ในสติปัฏฐาน4ก็เป็นสิ่งที่นักภาวนาทุกคนต้องสนใจศึกษา อินนี้สุขเวทนาก็จะเกิดขึ้นในเมื่อจิตใจเรา เริ่มปล่อยวางนิวรณ์ที่ก่อนหน้านั้นเราก็ต้องผ่านทุกขเวทนามั่งนี่เมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่หัวเข่าที่เอวเป็นต้นโดยสัญชาตญาณของพุทธชนแล้วก็จะเกิดไม่ชอบแล้วก็ยังมี
อคติต่อเวทนาต่างๆรังเกียจหน่อยใจกลัวกังวลเครียดเป็นต้นสำหรับผู้ที่ขาดสติปฏิกิริยาของจิตใจต่อตัวเวทนากับตัวเวทนาจะดูเป็นสิ่งเดียวกันหมดแต่ในการภาวนาเราก็จะดูเวทนาเพื่อให้แยกระหว่างไอ้ตัวเวทนาซึ่งเป็นธรรมชาติของกาย ซึ่งเป็นอริยสัจข้อที่หนึ่งและความรู้สึกต่างๆกลัวโกรธน้อยใจต่างๆซึ่งเป็นอริยสัจข้อที่สองคือสมุทัยทุกเราก็รู้เท่าทันแต่สมุทัยเราต้องละต้องเห็นก่อน นั้น เราจะปฏิบัติอย่างไรต่อทุกขเวทนาที่ยังมีไอ้ตัวเวทนาปะปนอยู่กับไอ้การต่อต้านของกิเลสวิธีแรกก็คือ ใช้เมตตานั่นเองคือยอมรับไม่สู้ไม่รังเกียจแพ้เมตตาตรงจุดที่กำลังปวดอยู่เราอาจจะใช้ลมหายใจช่วยก็ได้นึกลมหายใจว่าเย็นเป็นเหมือนกับเป็นลมเย็นรูปคลำเข้าตรงที่มันเจ็บเข้าออกตรงที่มันเจ็บแบบด้วยความเมตตาด้วยความรักด้วยไม่รังเกียจแล้วก็ปรุงแต่งความรู้สึกแบบยอมรับยังไม่มีเงื่อนไขเพื่อจะทดแทนความรู้สึกว่าไม่อยากมีกลัวเกลียดกาเกลียดเครียดเป็นต้นเพราะ ต้องเข้าใจและต้องสังเกตว่ากิเลสกลุ่ม อกุศลธรรมกับคุณธรรมฝ่ายกุศลธรรมนี้จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าพวกอกุศลธรรมอยู่สิ่งที่เป็นกุศลไม่อยู่ถ้าสิ่งที่เป็นกุศลอยู่สิ่งที่เป็นอกุศลก็อยู่ไม่ได้ดังวิธีแก้ง่ายๆก็คือสร้างสิ่งที่เป็นกุศลเพื่อทดแทนสิ่งที่เป็นอกุศลถ้าเราเก่งแล้วก็สามารถสร้างสิ่งที่เป็นกุศลให้มีกำลังมากกว่าสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่อกุศลก็ดับได้เพราะนั้นการใช้เมตตาก็คือเป็นกุศลธรรมถ้าเมตตามีพลังพออกุศลธรรมเช่นเครียดว่ากังวลกลัวอะไรเป็นต้นก็ดับไปจะ อันนี้ก็จะเลือกแต่ตัวเวทนาที่เคยอธิบายง่ายๆเรื่องเวทนาสู้เวทนาก็คือสิ่งที่มาสัมผัสที่ฝ่ามือเนี่ยคือมันสมมติเป็นก้อนร้อนระอุมันก็ร้อนเฉพาะส่วนที่สัมผัสกับมือแต่ถ้าเกิดปฏิกิริยาไม่ชอบไม่อยากมีกลัวเป็นต้นเนี่ยมันก็เราทำอย่างนี้ซึ่งแทนที่จะทำให้ดีขึ้นมันก็ทำให้ไหม้ทั้งมือดังนั้นในการปฏิบัติการแผ่เมตตาเนี่ยก็จะทำให้มันคอยเป็นอย่างนี้คือไม่ใช่เวทนาดังเดิมนี่จะหายไปทีเดียวอาจจะมีอยู่แต่ที่มันทรมานเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปมากเพราะเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเอง ที่นี่นอกจากนั้นแล้วเราก็อาจจะเน้นไม่ได้เน้นที่การสร้างกุศลธรรมทดแทนอกุศลธรรมซึ่งเป็นกุศลบายฝ่ายสมถะเราก็ใช้กุศลบายฝ่ายวิปัสสนาฝ่ายปัญญาฝ่ายปัญญาก็จะเน้นดูความจริงความจริงคืออะไรคืออย่างไรก
พื่ออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเอาตัวอนิจจังเป็นหลัก ทีนี้เราก็จะดูความเป็นอนิจจังของเวทนา แล้วก็ดูอนิจจังสามหัวข้อหรือว่าสามแง่มุมหนึ่งจุดปรากฏของเวทนาสองลักษณะอาการของเวทนาสามความรุนแรงของเวทนาดูมันปวดตรงนั้นนะตรงไหนมันคงที่ไหมไอ้จุดที่ทุกจุดที่มันเจ็บหรือว่ามีการเคลื่อนไหวแต่เราดูว่าไอ้จุดปรากฏมันไม่คงที่อันนี้ก็จะเป็นการเห็นความอนิจจังของจุดปรากฏลักษณะอาการของเวทนาก็มันก็มีหลายลักษณะเช่นทิ่มแทงเช่นกดดันเช่นอะไรก็แล้วแต่เราก็สังเกตว่ามันคงที่ไหมมันก็มีความเป็นอนิจจังเหมือนกันอยู่ตรงนั้นและความรุนแรงมันคงที่ไหมไม่มันก็ขึ้นลงมันมาเป็นระลอกมันขึ้นแล้วก็มันก็ค่อยผ่อนคลายแล้วก็ขึ้นผ่อนคลายอย่างนี้นั้นพอจิตใจดูความไม่เที่ยงของเวทนาความไม่แน่นอนของเวทนาไอ้การตั้งท่ามันเป็นนักวิจัยนักวิเคราะห์นักสังเกตการไอ้ท่าทีนี้ความตั้งใจที่จะดูความไม่เที่ยงเนี่ยก็ทดแทนตัวไอ้รังเกียจตัวกลัวเครียดเป็นต้นได้เหมือนกันแล้วก็สามารถเห็นไตรลักษณ์อยู่ในเวทนาได้ที่ในการพิจารณาทุกขเวทนามีประโยชน์ในการภาวนามากเพราะมันก็โดยเหตุผลหลายประการข้อหนึ่งคือกลัวตายทุกคนต้องกลัวตายแต่ถ้าเราดูให้ดีสังเกตว่าความกลัวตายก็กลัวก่อนวาระก่อนตายมากกว่ากลัวเจ็บนั้นการที่เราทำความเข้าใจในเรื่องความเจ็บสามารถแยกแยะระหว่างตัวเวทนากับปฏิกิริยาต่อเวทนาจะทำให้เราลดความกลัวตายลดความกลัวเจ็บให้น้อยลงทีนี้ในการพิจารณาทุกขเวทนาระหว่างการนั่งมันก็ดีที่ว่าเราทำด้วยความสมัครใจไม่ใช่ต้องพิจารณาทุกขเวทนาเพราะเจ็บไข้ใจป่วยแล้วถ้าเราไม่ไหวหรือมันเกินกำลังเราก็เลิกเราก็เปลี่ยนอิริยาบถก็ได้ดังนั้นในการดูเวทนาการเรียนรู้จากเวทนาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติแต่ขอเตือนว่าอย่าทำบ่อยนักถ้าหักโหมเกินไปหรือพยายามทำมันเป็นบางทีก็จะทำให้เรารู้สึกเบื่อในการภาวนาหรือว่าทุกครั้งจะต้องสู้กับเวทนาหรือปฏิบัติต่อเวทนาดังนั้นก็ขอแนะนำให้ทำเป็นบางครั้งบางคราวแต่บางครั้งไม่ต้องอยู่กับเวทนาก็ได้ให้เปลี่ยนอิริยาบถหรือนั่งเก้าอี้ก็ได้เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องรักษาความรู้สึกที่ดีต่อการภาวนาต้อง enjoy การภาวนาต้อง appreciate การภาวนาเพราะฉะนั้นถ้าเราถือว่างานการภาวนาเหมือนเป็นยาขมเป็นสิ่งที่ดีมากควรทานแต่มันก็ไม่นานแล้วก็รู้สึกไม่ทานไม่เป็นไรหรอกนั่นเองนั้นเราแล้วก็ต้องรู้กำลังของตัวเองนั้นในไอ้ถือว่าไอ้การเรียนรู้เรื่องทุกขเวทนาก็เป็นวิชาหนึ่งของนักภาวนาที่ควรจะเอาใจใส่แต่ไม่ใช่วิชาเดียวไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่นั่งจะต้องสู้กับเวทนาทีนี้นิวรณ์ข้อที่5ความวิชิกิจฉาลังเลสงสัยทีนี้เราความสงสัยบางอย่างนี้
ไม่เป็นนิวรณ์พุทธองค์ยังชื่นชมพวกกาลามะในกาลามสูตรว่าสงสัยว่าเอศาสดาทุกศาสดาผู้เป็นเจ้าลัทธิทุกคนก็สอนว่าสิ่งที่ลัทธิของท่านปรัชญาของท่านถูกของคนอื่นหมดเราก็เลยสงสัยว่าจะเชื่อใครดีเพราะตัว พระพวกกาลามะก็ยอมรับว่าเขาไม่มีปัญญาพอที่จะรู้ว่าใครถูกใครผิดจริงต้องการอะไรที่เป็นเครื่องตัดสินแล้วเป็นเครื่องดูทีนี้เมื่อเขากล่าวถึงความสงสัยต่างๆอย่างนี้พุทธองค์ชื่นชมว่าพวกกาลามะสงสัยในสิ่งที่คุณสงสัยดังความสงสัยการยอมรับว่าเราไม่รู้หรือเราขาดข้อมูลแล้วยังไม่มีข้อมูลเพราะพอที่จะตัดสินในเรื่องนี้ได้นี่เขาเป็นอาการของความฉลาดและปัญญาไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่ความลังเลสงสัยที่เป็นนิวรณ์มันจะเกิดเมื่อเราเกิดความอยากได้ผลอยากได้มั่นใจว่าทำอย่างนี้จะได้ผลจริงอยากจะรู้แน่นอนว่าการปฏิบัติอย่างนี้ถูกจริตหรือว่าคำสอนพุทธเจ้านี่จะนำไปสู่การตรัสรู้ของข้าพเจ้าจริงหรือไม่อาจจะนึกว่าอาจจะ ปฏิบัติธรรมเนี่ยอาจจะมีผลจริงในสมัยพุทธกาลแต่คนทุกวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีบารมีพอหรือเปล่าทำไมแต่ก่อนนี่เราอ่านคนฟังเทศเป็นครั้งแรกในชีวิตฟังไม่กี่คำไม่กี่ประโยคก็บรรลุไปเลยพวกเราก็ ฟังเทศไม่รู้กี่ร้อยกันกี่พันกันแล้วก็ยังมืดๆอยู่อาจจะเกิดความสงสัยว่าทำไมครับอันนี้คือความลังเลสงสัยนี่อาจจะเกิดขึ้นทีนี้ความลังเลสงสัยนี่มันวกวนไม่ไปไหนเพราะก็เป็นการเรียกร้องให้มีเครื่องรับประกันอนาคตในทางที่มันเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางที่เราจะรู้แน่นอน 100% ล่วงหน้าเราจะรู้ได้โดยการปฏิบัติท่านจะต้องให้เวลาให้โอกาสทดลองก่อนจึงคอยสรุปว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าเราสงสัยทุกวันโหทรมานใจและจิตมันจะไม่สงบสักทีอย่างเช่นดูลมหายใจจะเหมาะกับเราไหมจะเป็นทางที่ดีของเราหรือไม่ก็ต้องให้เวลาพอสมควรหลายร้อยชั่วโมงมันจึงจะสรุปได้ไม่ใช่ปุบปับว่าโอ้รู้สึกไม่ดีลองอย่างนั้นบ้างลองอย่างนี้บ้างพอเราถ้าเราทำสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่นานก็เกิดนิวรณ์ไม่อยากมีนิวรณ์ไม่อยากเรียนรู้จากนิวรณ์ก็ท้อแท้ใจก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนก็ได้ของใหม่แล้วตื่นเต้นมีกำลังใจแล้วก็ดูโอ้นี่ดีกว่าเยอะหรือมีกำลังใจแต่ไม่นานมันก็เจอปัญหาเก่าเลยโอ้นี่คิดผิดคงไม่ใช่วิธีนี้ไปเรื่อยๆไปลองนั่นลองนี่อยู่เรื่อยๆกลายเป็นนักภาวนาจับจดไม่มีคือการภาวนาไม่ถึงจะถูกจริตไม่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะไปพาสกิเลสทั้งหลาย มันไม่ใช่ทางด่วนไปสู่มรรคผลนิพพานจะภาวนาอย่างไรก็มีปัญหาทั้งนั้นแล้วก็การเกิดมีปัญหาและการใช้ปัญญาแก้ปัญหานั่นก็คือการปฏิบัติไม่ใช่การปฏิบัติคือหาเทคนิคที่จะไม่ต้องเจอปัญหา
เราก็ไม่ควรจะรังเกียจปัญหาเพราะปัญญาก็เกิดขึ้นกับการรับมือกับปัญหาต่างๆลุงโพแบนเคยบอกว่าการภาวนาคือการแก้ปัญหาต่อมาก็ชอบคำนี้มาก งั้นในการปฏิบัติในรูปแบบอันจึงมีสิ่งท้าทายมีกิเลสต่างๆปรากฏแล้วเพราะเราจัดสรรสิ่งแวดล้อมแล้วก็นั่งในอิริยาบถโดยเฉพาะแล้วเราก็วางภาระหน้าที่อย่างอื่นมีโอกาสที่จะเห็นเหมือนดูจิตใจเราในกล่องจุลทรรศน์แล้วก็จะเห็นพวกเชื้อต่างๆมีลักษณะอาการอย่างไรเราจะค่อยแก้ไปแต่นิวรณ์แล้วนี่ก่อนพยายามว่ามันไม่ใช่ว่าเกิดเฉพาะเวลานั่งสมาธิถ้าเรารู้เท่าทันระหว่างการทำสมาธิรู้หน้าตาของมันเป็นยังไงลักษณะ เราจะเริ่มสังเกตในชีวิตประจำวันมากขึ้นจะจับได้เร็วขึ้นจะป้องกันได้ง่ายขึ้นแทนลงกับมันจะรู้ตัวได้เร็วขึ้นตั้งสติขึ้นมาง่ายขึ้นอันนี้ก็มีผลต่อชีวิตประจำวันด้วยดังนั้นมีนิวรณ์ก็รู้เท่าทันพอ เผลอไปรู้โอ้ตายละเผลอละแต่ก่อนที่จะกลับมาอยู่กับลมหายใจให้รู้นี่คือกิเลสนี่คือนิวรณ์นี่คือเป็นทางไปสู่ความทุกข์ยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ทางออกจากทุกข์มันก็มีส่วนที่อาจจะทำให้เรามีความสุขบางเล็กน้อยแต่พระพุทธองค์บอกว่าผู้ที่ต้องการความสุขยิ่งใหญ่ความสุขแท้จริงที่แท้จริงต้องยอมเสียสละในความสุขเล็กๆน้อยๆเพราะความสุขเล็กๆน้อยๆนี่แหละที่ทำให้เราก้าวไม่ถึงในความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการพ้นจากกิเลสทั้งปวง เอาเลยวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรอันตมยังมัคคะสาธุการ